เริ่มจากเราเซิร์ชที่ google.com นะคะหลังจากนั้นก็เราจะอยู่ที่หน้า google.com ในที่นี้จะต้องมีอีเมลของ Gmail ไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็เลือกที่ที่ Drive ค่ะจะเข้ามาที่หน้า Google Drive แล้วเอาไว้สำหรับฝากไฟล์นะคะที่เราต้องการจะแชร์จากนั้นเราก็เอาไฟล์ที่เราเตรียมไว้นั้นจับโยนลงไปเลยค่ะวิธีง่ายๆรอสักครู่ให้ไฟล์มันอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยเมื่อไฟล์อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกขวาตรงบริเวณที่ไฟล์เราอัปโหลดไว้แล้วก็กดแชร์นะคะเมื่อกดแชร์เราก็จะได้ URL ค่ะที่เป็นลิงก์เรียบร้อยหลังจากนั้นวิธีการทำ QR code ก็เซิร์ช Google เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เซิร์ชคำว่า Gen QR code with logo นะคะสำหรับเว็บที่จะเลือกทำเป็นเว็บไซต์ชื่อ Unitech นะคะสามารถตกแต่ง QR code ได้ด้วยเว็บไซต์นี้เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนั้นก็จะมีส่วนที่จะเป็นส่วนที่1คือ QR code type ซึ่งตรงนี้เราสามารถเลือกได้ทั้งใส่ลิงก์หรือเลือกเป็นชนิดอื่นๆในการที่จะสร้าง QR code ได้แล้วก็ copy link ของเราเอามาแปะไว้ที่หน้าเว็บไซต์ Unitech หลังจากนั้นเราก็กดคอนเฟิร์มเราจะได้เป็น QR code ค่ะที่สำคัญเราสามารถใส่โลโก้ได้ด้วยครั้งนี้เราจะใส่โลโก้สำนักงานกพล.ลงไปนะคะก็เลือกอัปโหลดไฟล์โลโก้ลงไปแล้วกดอัปโหลดหลังสักพักก็จะมี QR code ที่เรามีไฟล์โลโก้สำนักงานกพล.อยู่ตรงกลางเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะดาวน์โหลด QR code มาใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง QR code ที่เราจะได้กด next นะคะแล้วเราก็กดที่ปุ่มดาวน์โหลด QR code เมื่อได้เรียบร้อยแล้วเราจะได้ไฟล์ที่เป็นโฟลเดอร์ที่มันเป็น QR code ของเราอยู่เซฟอยู่ในเครื่องของเรานี้เราก็เช็คที่ไฟล์กันค่ะเปิดโฟลเดอร์ QR code ขึ้นมานะคะเราก็จะพบ QR code ของเราเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมีโลโก้สำนักงานกพล.อยู่ตรงกลางส่วนนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานต่างๆได้เรียบร้อยค่ะซึ่ง QR code นี้ก็สามารถนำไปใช้สแกนได้เพื่อเปิดไฟล์เอกสารที่เราเตรียมไว้ได้เรียบร้อยค่ะ